สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องข่าว Channel นะครับพบกับผมนครินทร์ศรีเลิศครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องสบายๆครับในวันหยุดนะครับก็คือเรื่องของกินนะครับก็คือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพระเอกชื่อดังของฮอลลีวูดนะครับรัสเซลโคนะครับเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็โพสต์ IG นะครับโพสต์ Instagram นะครับแล้วก็โพสต์ Twitter นะครับเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับก็คือเขาเริ่มจากที่เข้ามากักตัวที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปปั่นจักรยานนะครับไปชิมของกินอร่อยอร่อยแล้วหนึ่งในร้านที่รัสเซลโคไปก็คือร้านของเจ๊ไฝนะครับซึ่งเป็นมิชลินสตาร์นะครับวันนี้ก็เลยผมจะเล่านะครับถึงเรื่องของมิชลินสตาร์นะครับมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ้ร้านที่ได้มิชลินเนี่ยนะครับการันตีความอร่อยนะครับในระดับโลกเนี่ยนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับถึง133ปีนะครับก็คือเริ่มจากการจัดทำสิ่งที่เรียกว่ามิชลินไกด์นะครับคือขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยบริษัทมิชลินเนี่ยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1888นะครับก็ประมาณ130กว่าปีมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่านับมาถึงปัจจุบันนี้นะครับไกด์บุ๊กก็ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ยังได้รับความนิยมนะครับจากนักชิมนักกินนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับของโลกนะครับครับคือการให้ดาวมิชลินเนี่ยนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เริ่มทำนะครับก็คือเนื่องจากมิชลินเนี่ยเป็นบริษัทจำหน่ายยางรถยนต์นะครับโจทย์ของเขาก็คือว่าทำยังไงนะครับให้คนเดินทางออกมาท่องเที่ยวนะครับขับรถท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับก็คือเอาเรื่องราวของเกี่ยวกับการเดินทางนะครับโรงแรมนะครับสถานที่สำคัญรวมทั้งร้านอาหารนะครับมาใส่ไว้ในไกด์นะครับในหนังสือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไว้นะครับรูปข้างๆก็คือว่าเป็นมิชลินไกด์เล่มแรกเลยนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็คนในฝรั่งเศสเองนะครับหรือว่าคนประเทศอื่นนะครับที่ได้ไกด์อันนี้ไปก็จะเปิดดูนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ช่วงแรกนะครับของ20ปีแรกของการพิมพ์มิชลินไกด์เนี่ยนะครับเป็นการพิมพ์แล้วก็พิมพ์แจกนะครับไม่ได้คิดเป็นค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือว่าให้คนแจกให้คนเดินทางนะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้คนขับรถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับมันก็ความนิยมมันก็ยังไม่ค่อยดีครับช่วงแรกๆนะครับคนก็เอาไปทำเป็นที่รองแก้วบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้เขาก็เลยหันมาจำหน่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายราคาแพงมากนะครับดูจากประวัติแล้วก็คือขายประมาณ7ฟรังเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มันรู้สึกว่ามีราคาขึ้นมานะครับคนจะได้ไม่ได้เอาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์นะครับมาถึงปี1926นะครับมิชลินเนี่ยเริ่มมีการทำสิ่งที่เรียกว่าให้ดาวนะครับดาวมิชลินนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับนะครับร้านอาหารนะครับที่คู่ควรที่จะได้ดาวนะครับโดยการคัดเลือกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มาตรฐานของมิชลินเนี่ยนะครับอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็คือว่าการไปจัดดาวเนี่ยนะครับเขามีกรรมการขึ้นมานะครับแล้วการไปชิมไปสัมผัสหรือว่าไปทดลองดูเนี่ยนะครับของกรรมการแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะครับบางทีก็ไปแบบว่าไม่ให้เจ้าของร้านรู้นะครับว่ามาจากมิชลินนะครับร้านก็ขายของไปตามปกตินะครับการชิมเนี่ยก็บางทีชิมต่อเนื่องเป็นปีนะครับเพื่อจะดูว่าระดับการรักษามาตรฐานนะครับทั้งปริมาณทั้งรสชาติทั้งคุณภาพนะครับมันเหมาะสมที่จะได้ดาวมิชลินไหมนะครับตอนนี้การให้ดาวมิชลินนะครับมันมีอยู่3ระดับนะครับก็คือถ้าเป็นมิชลิน1ดาวนะครับก็คือมิชลิน1ดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ทำได้ดีกว่าร้านระดับเดียวกันนะครับก็ควรค่าที่จะแวะนะครับรับประทานอาหารถ้าได้มิชลิน2ดาวนี่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือควรที่จะขับรถออกนอกเส้นทางนะครับยังอยู่กับการขับรถเพราะมิชลินนี่บริษัทยางใช่ไหมครับอยากให้คนขับรถเยอะๆขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อจะไปชิมนะครับส่วนมิชลินระดับ3ดาวนะครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ควรแนะนำให้ขับรถไปกินนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะออกนอกเส้นทางไม่นอกเส้นทางไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นมิชลิน3ดาวราคานอกจากราคาสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ต้องไปชิมให้ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็จะมีร้านที่ประเภทเรียกว่าบีฟกูมองนะครับบีฟกูมองนี่ก็คือว่าเป็นร้านที่อยู่ในคำแนะนำของมิชลินนะครับก็เป็นคุณภาพที่ดีนะครับราคาย่อมเยาลงมานะครับนะครับส่วนของประเทศไทยนะครับเราเข้าร่วมมิชลินไกด์นะครับอยู่ในการจัดลำดับของมิชลินนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับก็คือเรา
เราก็เข้าไปร่วมกับเขานะครับว่าให้มิชลินเนี่ยมาช่วยจัดลำดับมหาร้านที่จะได้มิชลินของประเทศเราให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นประเทศท่องเที่ยวใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มานะครับก็จะชื่นชอบนะครับว่าถ้าเกิดว่าได้มากินร้านอาหารที่เป็นมิชลินของประเทศนั้นนะครับมันก็จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวต่อเนื่องไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ไปเข้าร่วมนะครับตั้งแต่ปี2017ครับก็มีจังหวัดที่นำร่องนะครับ5จังหวัดนะครับก็คือมีกรุงเทพนะครับมีภูเก็ตมีพังงานะครับมีเชียงใหม่มีอยุธยานะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำโครงการเนี่ยมาสิ้นสุดไปแล้วนะครับในช่วง5ปีช่วงสัญญา5ปีแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นช่วงสัญญา5ปีนะครับเราจบไปแล้วเราต่อสัญญาไปแล้วนะครับก็คือครม.เนี่ยอนุมัติไปแล้วนะครับครม.อนุมัติไปแล้วนะครับในสัญญาต่อมานะครับก็คือเราได้อีกถึงปี2565ถึงปี2569นะครับเราทำสัญญากับมิชลินไกด์เนี่ยไปอีก135ล้านบาทนะครับในสัญญาใหม่เนี่ยนอกจากร้านอาหารที่จะให้มิชลินมาสำรวจนะครับว่าใครจะได้มิชลินบ้างเนี่ยนะครับก็เราก็ทำในเรื่องของการทำสัญญาเขานะครับว่าขอให้เขาไปหามิชลินร้านค้าที่จะได้มิชลินนะครับร้านอาหารเนี่ยนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย3จังหวัดนะครับแล้วก็ใน1จังหวัดนั้นขอให้เป็นภาคอีสานด้วยนะครับเป็นจังหวัดภาคอีสานก็คือเราจะไปเปิดตลาดมิชลินไกด์นะครับต่อไปอาจจะมีร้านแซ่บๆนะครับส้มตรงส้มตำนะครับโอ้โหที่เป็นชื่อได้ชื่อเสียงขึ้นชื่อในภาคอีสานนะครับได้มิชลินนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินทางตามรอยชิมมิชลินที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ร้านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ช่วงนี้นะครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะเราเข้าโครงการแล้วอาจจะมีกรรมการของมิชลินนะครับแอบเข้ามาชิมก็ได้นะครับก็นะครับขอให้โชคดีนะครับถ้าร้านไหนได้มิชลินนี่ก็คงจะขายดีนะครับก็อันนี้เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับก็มีข้อทักท้วงข้อเห็นต่างมานะครับตอนที่ครม.อนุมัติว่าคนมันใช้ไหมคนมันยังใช้มิชลินไกด์อยู่ไหมครับตอนนี้นะครับก็มีคำถามหรือว่าคนจะเชื่อพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกยูทูบเบอร์มากกว่านะครับที่พาไปกินร้านนู้นร้านนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็พูดยากนะครับแต่มันอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับบางกลุ่มเนี่ยที่เขามีเงินมากๆนะครับเขาต้องการกินอาหารที่มันเป็นซิกเนเจอร์เป็นระดับเนี่ยครับมิชลินสตาร์นะครับเขาก็ยังเลือกนะครับที่จะตามไกด์ตามคู่มืออันนี้ไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับของประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิมอาหารนะครับการจัดอันดับมาตรฐานอาหารนะครับแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่มีการอนุมัตินะครับใช้เงินงบประมาณไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ข่าวชาแนลเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับมิชลินไกด์นะครับการโปรโมทร้านอาหารต่างๆในรูปแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับอยากรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวข่าวชาแนลจะเอามาเจาะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ข่าวชาแนลด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ